เธอจะไปไหนอ่ะโสนี่โสจะทำอะไรอ่ะโสวันนี้โสหายไปไหนมามาเกือบไม่ทันพิธีทิ้งให้ฉันรับแขกอยู่คนเดียวตลอดงานเลยแล้วนี่จะไปไหนอีกแล้วเนี่ยนอนบ้านแม่ครับไปนอนบ้านแม่แล้วทำไมต้องไปอ่ะนี่เราแต่งงานกันแล้วนะโสผมทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เรื่องอะไรคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณไปทำอะไรมาแล้วฉันไปทำอะไรมามีคนเอาคลิปมาให้ผมดูคลิปคลิปอะไรนี่คุณต้องให้ผมพูดจริงๆใช่ไหมคุณไม่รักใจตัวเองบ้างหรือยังไงสอเห็นคลิปนั้นแล้วเหรออีสาวิกาอีสาวิกาใช่ไหมตอบผมมาตรงๆทำไมคุณถึงทำแบบนั้นโสฉันฟังฉันก่อนนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันทำทุกอย่างเพื่อช่วยโสนะนี่คุณยอมขายศักดิ์ศรีขายวิญญาณเพื่อแลกกับตำแหน่งบ้าๆของผมอย่างนั้นมันไม่ใช่ตำแหน่งบ้าๆนะโสมันคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คนมันเลิกดูถูกเราอ่ะถ้าคุณไม่เคยคิดดูถูกตัวเองบ้างหรือยังไงฮะกับสิ่งชั่วๆที่คุณทำอ่ะคุณไม่รักกับใจตัวเองบ้างเลยเหรอเราจะรักโสโสได้ยินไหมเหตุผลเดียวที่ฉันทำจะรักเธอผมรู้ผมรู้ครับผมถึงแต่งงานกับคุณวินี่ไงสมัยความว่ายังไงผมก็รู้เหมือนที่คุณวิรู้นั่นแหละเพราะไอ้คนที่มันเอาคลิปมาให้ผมเนี่ยมันต้องการทำลายงานแต่งวันนี้แต่ผมยังอยู่ครับผมไม่ไปไหนผมยอมแต่งงานให้เสร็จเพราะผมต้องการชดใช้ในสิ่งที่คุณวิทย์ทำให้กับผมแล้วเราจะได้ไม่มีบุญคุณต่อกันอีกฉันผิดไปแล้วและฉันก็ไม่มีทางเลือกทางเลือกมันมีตั้งหลายทางแต่คุณวิเลือกทางนี้เองต่างหากที่คุณรู้อะไรไหมว่าทำไมผมถึงรักคุณนันทิกาและทำใจให้รักคุณไม่ได้สักทีเพราะเขาทำให้ผมรู้ว่าบนโลกที่ผมยืนอยู่ทุกวันนี้มันมีแต่ความสกปรกโสโครกมีแต่ความอยากมีอยากได้อยากเป็นจนลืมทุกอย่างแม้แต่ความเป็นมนุษย์ใช่สิถ้าโสจะเปรียบเทียบฉันกับอีทันทิกาเหมือนก็คงเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะมันคงไม่เหมือนฉันหรอกนะที่ดึงโสลงมาตกนรกแบบนี้โสอย่าลืมนะจุดเริ่มต้นของเราสองคนมันก็มาจากนรกด้วยกันทั้งนั้นเลยโสอย่าไปไหนนะโสอย่าทิ้งฉันไปนะฉันขอร้องเธอแต่งงานกันแล้วนะโสอย่าทิ้งฉันได้ไหมโสอย่าใจร้ายกับฉันนะบอลผมขอไปสงบสติอารมณ์สักพักนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องอยู่ชดใช้บุญคุณในสิ่งที่คุณบีทำให้กับผมและเมื่อทุกอย่างมันจบสิ้นกันแล้วผมหวังนะครับว่าคุณบีจะปล่อยผมไปสักทีสู้สู้สู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้